คุยเรื่องรองประธานาธิบดีกันนะครับมีรองของคลินตันแล้วก็รองของทรัมป์นะครับคนนี้อาจจะเป็นรองของคลินตันก็ได้ถ้าเขาไม่ได้เลือกผู้ว่าการรัฐหรือสวหลายคนที่ผมเคยแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักไปในรายการนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 คนที่เขาดูอยู่แต่ว่านี่เป็นม้ามืดม้ามืดเพราะเป็นทหารเป็นฐานเรือเป็นพลเรือเอกเจมส์สตาร์บริดิสนะเจมส์สตาร์บริดิสนั้นมีชื่อตอนที่ไปเป็นผบ.เนโต้นะฮะ Supreme Allied Commander ขององค์กรปกป้องสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือNATO Alliance Global Operation นะครับปฏิบัติการสากล นะครับ Supreme Commander คือคนนี้ปัจจุบันเขาไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Tufts นะฮะโรงเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชื่อว่า Fletcher School of Diplomacy นะครับนี่เข้าไปดูเว็บไซต์ของโรงเรียน Tufts อยู่ใน Massachusetts นะครับอันนี้คนไทยก็ไปเรียนกันพอสมควรนะครับผลิตทูตออกมาเก่งๆหลายคนดังๆหลายคนFletcher PhD คนนี้นะครับแล้วก็เป็นนายทหารเรือเก่าอาจจะมาเป็นรองประธานาธิบดีให้กับฮิลลารีคลินตันนะครับก็ลองดูประวัติกันได้นิวยอร์กไทม์ก็เขียนถึงคนนี้ด้วยนะฮะเจมส์สตาร์บริดิสดูเป็นคนดีดีเหลือเกินนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้